สวัสดีครับผมไอซินนท์ครับเย้ วันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการไล่สเกลนะครับการไล่สเกลก็เป็นหัวข้อที่น้องๆให้ความสนใจในการให้ผมเนี่ยหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการไล่สเกลเมเจอร์แบบง่ายๆนะครับโดยที่เราจะไม่อ้างอิงทฤษฎีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับโดยที่แพทเทิร์นที่ผมจะนำมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยจะเป็น3โน้ตต่อ1สายนะครับเพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการเล่นนะครับก่อนอื่นแล้วก็ตั้งสายกีตาร์ให้ตรงนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับก็สเกลหนึ่งจะมีโน้ต7ตัวนะครับโดยที่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างจาก C major scale นะครับจะมีโน้ต C D E F G A B นะครับก็จะเป็น7ตัวตัวส่วนตัวที่8เนี่ยจะวนกลับมาที่ตัวแรกใหม่ก็คือวนกลับมา C ใหม่แล้วก็จะไล่วนไป C D E F G A B C ตัวที่8เนี่ยก็คือเป็นโน้ตตัวเดียวกับตัวแรกแต่ว่าเสียงสูงขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าออกเทปก็ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการไล่นะครับเริ่มที่สาย5นะครับสาย5ก็คือช่องที่3 5 7ครับเราจะเห็นว่าช่องมันห่างกันนะครับอันนี้คือให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วก้อยนะครับต่อมาครับสายที่4นะครับ3 5 7เหมือนเดิมฮะต่อมานะครับสาย3ช่องที่4 5 7ครับถ้าสมมติว่าเราเทียบเป็นแบบว่าสเกลโน้ต7ตัวเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับ1 2 3 4 5 6 7อันนี้คือครบแล้วนะครับมีโน้ต7ตัวนะครับโน้ตจะประกอบด้วยอันนี้เป็น C major scale นะครับโน้ตจะประกอบด้วย C D E F G A B แล้วตัวที่8เนี่ยกลับมาวนที่ C ใหม่นะครับก็คือ C นะครับเป็นเสียงเดียวกันอย่างนี้เป็นโน้ตเดียวกันนะครับโน้ต C เหมือนกันคราวนี้เราไล่ต่อไปครับเมื่อกี้อยู่ที่ตรงนี้นะครับสาย3ช่องที่5ก็คือโน้ต Cแล้วมาเริ่มที่สาย3ใหม่ก็คือช่องที่4 5 7ต่อมาสาย2ช่องที่5 6 8สาย1ช่องที่5 7 8อันนี้เราก็จะได้2ออกเทปพอดีนะครับเดี๋ยวทวนใหม่นะครับสาย5ช่องที่3 5 7สาย4ช่องที่3 5 7สาย3ช่องที่4 5 7สาย2ช่องที่5 6 8สาย1ช่องที่5 7 8เดี๋ยวผมไล่ให้ดูใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วกลับมาวนตัวที่8คือตัวที่1นะครับย้านเสียงสูงขึ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วกลับมาวนที่1ใหม่ก็คือโน้ตตัวที่8ก็จะเป็นโน้ตจะเป็นนี้นะครับ C D E F G AC D E F G A B C นะครับอีกทีนะฮะ C D E F G A B C D E F G A B C แค่นี้เพื่อนๆก็จะได้2ออกเทปแล้วนะครับก็ลองไปฝึกไล่กันดูอันนี้คือ pattern scale C major นะครับสมมติว่าเราเล่น pattern scale C major ได้แล้วเนี่ยเวลาเราจะไล่สเกลอื่นเนี่ยเราก็แค่เล่นบล็อกเดิมแล้วก็ขยับไปนะครับจริงๆโครงสร้างของมันเนี่ยอันนี้พูดแบบคร่าวๆนะครับโน้ตเนี่ยปกติมันจะห่างกัน1เสียง1เสียงคือ2ช่องนะครับเหมือนที่เราเล่นเนี่ยอันนี้ก็คือ1เสียงนะครับ2ช่อง2ช่องเนี่ยก็คือ1เสียงแต่ว่าโน้ตตัวที่3กับตัวที่4ของสเกลนะครับจะห่างกันครึ่งเสียงแล้วก็ตัวที่7กับตัวที่8จะห่างกันครึ่งเสียงนะครับครับอันนี้คือโครงสร้างของสเกลเมเจอร์น้องๆเวลาจะไล่ไปสเกลอื่นอย่างง่ายที่สุดนะครับก็เล่นบล็อกเดิมแล้วก็เลื่อนไปถือว่าเราไล่สเกล D major นะครับก็เลื่อนจากเริ่มตัว C ก็เปลี่ยนเป็นเริ่มตัว D แล้วก็ไล่เหมือนเดิมสัวเราไล่แค่8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8จะกลับมาวนที่ดีเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยโน้ตก็จะเปลี่ยนไปตามช่องที่เรากดนะครับอันนี้คือสเกลเมเจอร์นะครับก็วันนี้คร่าวๆหวังว่าทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ลองไปฝึกไล่กันดูนะครับแล้วก็อยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าๆครับสวัสดีครับ Yeah!